สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อปลดได้หรือไม่ผู้ว่ากทม.กับม็อบต้านการประชุมเอเปค2022ระบุว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยื่นเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ปลดชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันออกจากตำแหน่งด้วยเหตุกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังหนุนหลังหรือให้ท้ายเบาที่สุดก็คือทำตัวเป็นผู้ว่าเฉยไม่ใช่จ่าเฉยไม่ดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปห้ามปรามโดยการห้ามทับไม่ให้ผู้ชุมนุมออกจากสถานที่ชุมนุมที่จัดให้อย่างดิบดีเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ชุมนุมด้วยการเข้าไปห้ามปรามอย่างจริงจังจนเป็นที่ประจักษ์หรือทำตามที่ตนเองถนัดด้วยการไลฟ์สดเพื่อเป็นการห้ามปรามก็ตามทีเถอะในฐานะที่ผมเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบหน้างานด้านนี้คือการชุมนุมสาธารณะประกอบกับเคยรับราชการตำรวจที่รับผิดชอบดูแลข้อกฎหมายเรื่องการชุมนุมสาธารณะยิ่งไปกว่านั้นกับผมเป็นผู้ร่วมยกร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2518ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยสุจริตการชุมนุมสาธารณะจะกระทำได้ต่อเมื่อจะต้องแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียดที่จะต้องแจ้งเช่นวัตถุประสงค์การชุมนุมวันเวลาสถานที่ที่จะทำการชุมนุมลักษณะการชุมนุมแกนนำการชุมนุมหรือผู้ประสานงานข้อเรียกร้องและเมื่อถึงกำหนดจะต้องยุติการชุมนุมทันทีห้ามเคลื่อนย้ายการชุมนุมออกจากสถานที่ที่แจ้งการชุมนุมเช่นสถานที่ชุมนุมเป็นลานคนเมืองของกรุงเทพมหานครก็ต้องชุมนุมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นห้ามการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมออกจากสถานที่ดังกล่าวถ้าฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขการชุมนุมส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ลานคนเมืองและก่อนจัดสถานที่ชุมนุมมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจัดสถานที่นี้ให้ผู้ชุมนุมใช้ประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนแต่เมื่อผู้ชุมนุมทำผิดเงื่อนไขเคลื่อนย้ายการชุมนุมออกนอกสถานที่เคลื่อนย้ายไปตามถนนกีดขวางการจราจรและไปก่อเหตุรุนแรงขึ้นกรุงเทพมหานครทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าลดหลั่นกันลงไปมีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมีหน้าที่ห้ามปรามผู้ชุมนุมที่กำลังจะกระทำหรือกระทำผิดเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่เพราะถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติหรือจ่าเฉยในที่นี้คือผู้ว่าเฉยก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งต้องไปดูในรายละเอียดว่ามีหน้าที่หรือไม่ถ้ามีหน้าที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ไปแค่ไหนเพียงไรหรือไม่แต่เท่าที่เห็นเพียงแค่การไลฟ์สดเพื่อห้ามปรามผู้ชุมนุมกระผมยังไม่เห็นที่พูดตรงนี้ก็เพราะกระผมติดตามผลงานของท่านผู้ว่าท่านนี้มาโดยตลอดเพราะกระผมเป็นหนึ่งคะแนนที่เลือกท่านด้วยความหวังที่จะเห็นอนาคตของคนกรุงเทพมหานครที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหวังว่าท่านคงมาทำงานให้กับคนกรุงเทพอย่างแท้จริงเหมือนกับคนกรุงเทพอีกล้านกว่าคนที่ลงคะแนนให้กับท่านนั่นแหละครับแถมนิดครับการที่มีผู้ไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมเอเปค2022ซึ่งถือเป็นหน้าตาของประเทศว่าทำเกินกว่าเหตุทำลายประชาชนขอให้กลับไปดูพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2518ให้เข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนถามหน่อยเถอะอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามจราจรยกพวกเอากระสุนยางไปยิงใส่ผู้ชุมนุมต่อหน้าผู้ว่ากทม.ที่ลานคนเมืองหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิริพันธ์ไลฟ์สดถึงกรณีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหยุดเอเปค2022บริเวณถนนดินสอว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคงต้องกลับมาทบทวนที่จริงแล้วการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต้องไปดูในรายละเอียดว่ามีใครทำเกินเลยหรือไม่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องดูต่อไปนายชาติชาติบอกว่ากรณีมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงไปกวาดถนนเร็วเจตนาทำลายหลักฐานหรือไม่ตนขออธิบายว่าไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นนั้นเป็นหน้าที่ปกติเพราะตอนชุมนุมก็มีคนเดินเยอะอยู่แล้วแต่หลักฐานสำคัญคือกล้องวิดีโอต่างๆซึ่งมีเป็น10ตัวคงไปทบทวนดูว่าใครทำผิดใครทำเกินเลยเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรเป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บที่กังวลมีน้อง2คนคือนักข่าวรอยเตอร์ผู้หญิงที่มีเลือดออกที่ตาและอีกคนเป็นผู้ชายที่มีเลือดออกตรงตาข้างหนึ่งเยอะตอนแรกได้ยินข่าวว่าตาบอดแต่เมื่อเวลา4 นาฬิกาตรวจสอบไปยังรองผู้ว่ากทม.ที่ดูแลเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข่าวเรื่องตาบอดเดี๋ยวคงต้องเช็คอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครยังไม่มีรายงานใครที่แอดมิดเข้ามากำลังไล่ตรวจดูว่ามีใครที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือไม่อันนี้คือในส่วนของผู้บาดเจ็บนายชาชาติกล่าวว่าในส่วนผู้ที่ถูกตำรวจดำเนินคดีอยู่ได้ประสานพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างแต่คงต้องปล่อยให้ทางฝ่ายตำรวจดำเนินการไปก่อนคงต้องดูสถานการณ์ระยะหนึ่งแต่ก็พยายามดูแลคนที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่ากทม.กล่าวว่าต้องกลับมาทบทวนว่ากทม.ทำอะไรให้ดีขึ้นไหมสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทำให้ดีขึ้นได้ในคราวหน้าคือว่าเราจะจัดการพื้นที่การชุมนุมให้แต่คราวนี้ผู้ชุมนุมก็อยากจะสื่อสารกับผู้ที่มาประชุมอยากส่งข้อความให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาประชุมแทนที่เราจะให้เขาเดินไปที่ประชุมเราอาจจะต้องจัดตัวแทนจากคนประชุมมารับฟังความเห็นจากผู้ชุมนุมแทนได้ไหมคือไม่ต้องให้ผู้ชุมนุมเดินทางไปแต่จัดตัวแทนมาหรือให้มาพบปะกันโดยกทม.เป็นคนกลางจัดให้เจอกันได้ไหมอาจช่วยเรื่องลดการเคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่ได้มากขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งคือจัดตัวแทนของผู้ชุมนุมไปพบกับตัวแทนของผู้ที่มาประชุมได้ไหมอาจจะเป็นจุดที่เราปรับปรุงให้ดีขึ้นได้กทม.ต้องปรับปรุงในฐานะที่เราเป็นคนกลางทุกอย่างเป็นบทเรียนให้มาปรับปรุงให้ดีขึ้นเสียใจที่มีผู้บาดเจ็บทั้งนี้ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถช่วยเหลือดำเนินการได้อย่างไรแต่ในภาพรวมโดยทั่วไปนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันบริเวณถนนดินสอก็ไม่มีอะไรที่เป็นห่วงผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนกทม.พยายามดำเนินการสิ่งใดที่ปรับปรุงได้การเชื่อมโยงระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ที่มาประชุมกทม.อาจจะเป็นตัวกลางให้ในคราวหน้าหรือในโอกาสต่อไปแทนที่จะให้เขาเดินทางเราเอาตัวแทนมาเจอกัน